รรค์เมืองไทยนะจะบอกให้ไอ้หนุ่มน้ำมนต์ขวัญใจคนจนคำรณหว่างหวังศรีครับวันนี้มาที่หมู่บ้านไร้แผ่นดินมีคนประมาณ 2,000 นะแต่ที่มีสำโนสำเนาประชากรนี่ประมาณ200อยู่บนทะเลไม่มีแผ่นดินเวลาน้ำท่วมนี่เลนที่เขาอยู่บนนี้นะครับถูกกลบไปหมดเลยนะแล้วเวลาน้ำลงก็จะเห็นดินโคลนโผล่ผุดขึ้นมาอาชีพส่วนใหญ่ประมงเนาะใช่ค่ะไปอาชีพประมงแล้วก็ขายของฝากแก่นักท่องเที่ยวคุณยายเขาว่าที่นี่อยู่กันมาเป็นร้อยปีร้อยกว่าปีค่ะตั้งแต่นู่นตั้งแต่อากงอาม่ามาจากเมืองจีนนะคะในนี้คนจีนเยอะค่ะเนาะค่ะโอ้อยู่กันมาเพราะนั้นนี่เป็นเรื่องราวดีๆนะครับให้ท่านมาพักผ่อนมาอากาศบริสุทธิ์น้ำท่าอาหารทะเลเพียบที่หมู่บ้านไร้แผ่นดินค่ะไร้แผ่นดินหมู่บ้านไร้แผ่นดินมีความสุขมากกลับไปมีอาหารรับประทานคืออาหารแห้งอาหารสดเชิญได้นะคะหมู่บ้านไร้แผ่นดินค่ะของเรามีความสุขจริงๆค่ะของสดๆใหม่ๆค่ะและนี่คือหมู่บ้านไร้แผ่นดินที่ทำให้พี่น้องประชาชนหลายๆคนหลั่งไหลมาเยี่ยมยนพวกเขาในเขตของอำเภอขลุงตำบลบางชันจังหวัดจันทบุรีจันทบุรียังมีของดีมากมายเชิญนะจ๊ะหญิงชายมาพักกายกันที่นี่หมู่บ้านไร้แผ่นดินได้ยินแล้วว่าดีมากันเถอะหมู่บ้านนี้อยู่จังหวัดจันทบุรีพี่น้องเราตะรำแตมว้าวสีสันเมืองไทย